สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นีโออานีเทคติคอนมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาพบกับเคอร์ชอนะครับอันเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับแกะกันเลยดีกว่าเนาะเป็นมีดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนักนะพอดีมือนะครับดูด้านนอกกันก่อนนะประกาศเป็น G10 นะครับด้านซ้ายเขียนไว้ว่าเคอร์ชอนะครับด้านขวาเขียนพิมพ์ไว้นะครับ3410นะครับมีคลิปเน็บลึกนะครับเน็บขึ้นมานี่ก็ขอบกางเกงเลยนะครับที่ชอบเป็นพิเศษเลยนะการเปิดมีดนี่แหละครับทำมาได้แบบสมูทมากเนียนมากครับมีดเล็กๆแต่เปิดง่ายมากไม่ได้เป็นมีดที่ทำขึ้นมาเพื่อการไปรบหรือไปรบทัพจับศึกกับใครนะครับเป็นมีดที่ทำเพื่อมาขึ้นมาเพื่อการใช้งาน everyday use นะครับด้านซ้ายนะครับทำผิวซาตินแบบเนียนกริ๊กนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่เขียนไว้นะครับเป็น RJ Martin Design นะครับ3410นะครับใบมีดเป็นผิวซาตินนะครับนะโอ้โหชอบตอนเปิดมีดนี่แหละครับได้ใจเลยจริงๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับไม่ใหญ่มากครับชอบเหลือเกินตอนเปิดมีด ลื่นเหลือเกินด้วยศักยภาพแล้วมีความคมมากนะเดี๋ยวลองความคมให้ดูรีวิวมีดแต่ไม่ค่อยได้ทดสอบเรื่องของความคมนะขออีกทีขอโชว์หน่อยแล้วมันเปิดสนุกมือมากครับโอ้โหเพราะว่ามีดของเขาเนี่ยดีนะครับเลยไม่อยากมาทดสอบให้ดูนะลองดูความคมนะครับหวานหวานมากเลยครับขออนุญาตเก็บกันนะเป็นมีดดีๆเล็กๆน่ารักน่ารักออกแบบสวยๆนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ทางเราภูมิใจนำเสนอครับสนใจติดต่อสอบถามได้ทางนิโออานีเทคติคอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ